คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีเพื่อนเก่านะคะแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะคะเพื่อนใหม่ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของต้อมค่ะต้อมลงแนวทางหวยลาหวยฮานอยรัฐบาลไทยไว้เพื่อนๆจะได้เห็นคลิปก่อนใครเลยนะคะวันนี้มาดูเลขเด็ดค่ะเลขเด็ดคนดังนะคะมาเริ่มกันที่เลขปิงปองน้องเพชรกล้านะคะเด็กชายนำโชคงวดที่32ที่ผ่านมานะคะงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน63เลขปิงปองได้เลขโอ74นะคะหวยก็คือออก0440ค่ะเพื่อนๆเรามาตามกันต่อที่วันที่16พฤศจิกายนนะคะน้องเพชรกล้านะคะให้เลขปิงปองเลขลูกแรกนะคะเพื่อนๆก็คือ24ค่ะเป็น I24 นะคะไม่แน่เลขอาจจะออกนะคะ2442หรือว่า I24อาจจะออก1441ก็ได้นะคะเพื่อนๆลูกปิงปองอีกลูกหนึ่งก็คือ61นะคะ616ก็เป็น9ได้นะคะ911961116ค่ะรอลุ้นกันนะคะว่าน้องเพชรกล้าเด็กชายนำโชคจะให้เลขติดกันเป็นงวดที่33หรือเปล่าต่อค่ะเราไปต่อกันที่เลขแม่น้ำหนึ่งนะคะงวดที่แล้วงวดวันที่1พฤศจิกาแม่น้ำหนึ่งบอกว่าวิ่งรูด94นะคะฟัน9ใครที่รูดเลข9กับเลข4ก็น่าจะเข้ากันนะคะเลขออก0440นะคะเพื่อนๆวันที่16พฤศจิกายน63แม่น้ำหนึ่งให้วิ่งรูด79นะคะเพื่อนๆฟัน7มาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะให้เลข2ตัวมา3ชุดนะคะก็คือ79 72แล้วก็92ค่ะเพื่อนๆแม่น้ำหนึ่งให้เลข3ตัวมา1ชุดนะคะก็คือ792ค่ะเรามาดูกันต่อนะคะล่างแม่น้ำหนึ่งให้เลข1ค่ะ91นะคะเลข9กับเลข6คือตัวเดียวกัน91แล้วก็61ค่ะเพื่อนๆไปดูกันต่อนะคะที่เลขอาจารย์ดุยพลันนะคะงวดวันที่1พฤศจิกาให้203091946997นะคะเลขวิ่งถ้าวิ่ง0ก็น่าจะเข้านะคะเพราะว่าให้มาแค่02030ถ้ามี40ก็น่าจะเข้างวดนี้ก็คือหลุดไปนะคะมาดูกันที่งวดประจำวันที่16พฤศจิกายน63นะคะอาจารย์ดุยให้ที่เลข56 57 50แล้วก็80ค่ะเพื่อนๆปกติถ้าอาจารย์ดุยเขียนสีแดงนะคะเขียนด้วยหมึกสีแดงก็คือจะเน้นนะคะอันนี้อาจารย์ดุยพลันให้เน้นทั้ง4ตัวเลยนะคะเราไปดูเลขอาจารย์ดุยวันที่16พฤศจิกายนที่แยกมาเป็นเลขบนแล้วก็เลขล่างนะคะเลขบนอาจารย์ดุยให้46 56 47แล้วก็57ค่ะเลขล่างอาจารย์ดุยให้20 50 70แล้วก็80นะคะเพื่อนๆเด่นก็คือเลข6กับเลข0ค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเสี่ยงโชคนะคะเพื่อนๆต้อมสนับสนุนให้เพื่อนๆซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะต้อมขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งทำบุญด้วยนะคะทำบุญกับพระในบ้านได้บุญที่สุดค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ช่องต้อมพารวยด้วยนะคะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ